สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็วันนี้ผมกรีนเอโคโดเซียนะครับจะมาประกาศว่างั้นเถอะก็ตอนนี้นะครับผมอ่ะย้ายไปทวิตเต็มตัวแล้วนะครับผมมาสตรีมที่ทวิตแล้วก็คือผมไม่ได้ทิ้ง channel YouTube นะคือ channel YouTube ผมเนี่ยก็ยังอยู่นะครับก็คือเราจะเอา YouTube เนี่ยจะเอาไว้อัพคลิปอย่างเดียวนะครับอัพคลิปไฮไลท์อัพอะไรต่างๆส่วนทวิตเนี่ยเราไปเพราะว่า เราไปถ่ายทอดสดที่นั่นนะครับผมอ่ะเรามาพูดถึงเหตุผลที่ไปดีกว่านะครับคือผมทำ YouTube มาก็ประมาณเกือบ2ปีแล้วล่ะ2ปีได้ละนะครับผมจนวันนึงทวิตก็เริ่มมีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้นนะครับผมรู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องไปทวิตอยู่ดีเพราะว่าทวิตเนี่ย1ช่องทางการสตรีมอำนวยกว่าสตรีมดีเลย์น้อยกว่าหลายๆอย่างมันดีกว่าในเรื่องการถ่ายทอดสดนะเรื่องคลิปผมก็อัพลง YouTube เหมือนเดิมผมเลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมต้องไปนะครับก็วันนี้นะครับผมไปสตรีมได้2วันแล้วที่ผมยังไม่ทำคลิปออกมาเพราะว่าผมกำลังคิดอยู่ว่าผมไปเนี่ยผมต้องไปเตรียมตัวอะไรบ้างมีอะไรที่ผมยังขาดขาดกันเกินบ้างจนวันนี้ผมรู้สึกว่าผมทำทุกอย่างใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องประกาศไปอย่างเป็นทางการแล้วว่าผมย้ายมาทวิตถาวรแล้วนะครับผมก็นี่ครับ ตามรูปข้างบนเลยเห็นไหมที่ขึ้นออฟไลน์นะครับอันนี้ก็คือช anel ของผมในทวิตนะครับทวิตทีวีนะไม่ใช่ทวิตเตอร์นะครับผมก็เดี๋ยวผมสอนดูแล้วกันนะก็คือ เวลาผมถ่ายทอดสดเนี่ยมันก็จะมีแบบขึ้นโชว์เลยครับตรงนี้ถ้าเวลาผมยังไม่สตรีมมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยออฟไลน์นะครับผมอะไรประมาณนี้ช่องทางการโดเนทหรือว่าช่องทางการดูสเปคคอมหลายๆมีชอบมีคนถามมากมายเลยเวลาผมสตรีมใน YouTube นะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันสะดวกและง่ายกว่าลองดูกันอ่ะผมจะเขียน spec.com นะครับแล้วก็ Facebook ผม YouTube ผม Instagram ผมนะครับช่องทางโดเนทโดเนทเป็นบัญชี PayPal โดเนท to money สปอนเซอร์ผมนะครับผมช่องทาง wallet to money อะไรประมาณนี้นะครับผมก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะผมก็อันนี้ก็จะเป็นรูปปกของผมอ่ะเรามาดูวิธีการเสิร์ชดีกว่าเราลองไปที่หน้าทวิตกันนะครับทวิตใช่ไหมครับวิธีการจะหาช anel ผมเนี่ยช anel ผมไม่ได้ชื่อ exclusive นะครับช anel ผมชื่อนี้นี่แทนสตรีมอยู่ด้วยพอดีเลยนี่ครับวัตสุ exclusive นะครับผมคน follow 1,200 นะครับกดเข้ามาเลยนะครับอันนี้ก็คือช anel ผมนะก็ทวิตเนี่ยภาพชัดกว่าลื่นกว่าหลายๆอย่างมันดีกว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมควรจะต้องเดินหน้านะครับคนเราวันนึงฮะก็ต้องเดินอย่าหยุดอยู่กับที่ผมมีเส้นทางผมก็ต้องเดินไปถึงแม้ว่าผมย้ายมาที่ที่ใหม่มันเปรียบเสมือนครอบครัวใหม่บ้านใหม่หลายๆอย่างที่เริ่มต้นใหม่หมดนับศูนย์คนดูผมอาจจะหายไปหมดเลยหรืออาจจะไม่มีเลยหรือน้อยลงผมก็คิดว่าวันนึงเนี่ยผมก็จะทำตรงเนี้ยจนผมมีจุดยืนของผมเองนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับตามมากันนะใครที่รักและชอบผมนะครับอย่างที่ผมเป็นก็ตามผมมานะผมย้ายมาทวิตเต็มตัวแล้วนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทวิตนะที่มีเรียกว่าพื้นที่ให้ผมได้เข้ามาลองสัมผัส ไม่สบายนะได้มาลองสัมผัสได้เข้ามาเรียนรู้ เหมือนน้องใหม่ว่างั้นเถอะแล้วก็ขอบคุณครับเพื่อนๆแฟนคลับทุกท่านพี่ๆน้องๆ นะครับผมที่ติดตามกันมาตลอดไม่ว่าผมจะทำอะไรจะเป็นคนยังไงสตรีมเกมอะไรทุกคนก็ยังตามผมไปผมขอบคุณและซึ้งใจตรงนี้มากครับก็วันนี้ประกาศได้อย่างเป็นทางการแล้วครับว่าผมมาทวิตเต็มตัวแล้วนะครับผมทวิตทีวีนะครับย้ำอีกทีนึงชอบมีน้องแบบว่าไปโหลดทวิตเตอร์มาแบบดูพี่ไม่ได้ไม่ใช่นะครับทวิตทีวีนะครับผมโอเคท้ายสุดนี้ครับก็ฝากถึงเพื่อนๆแล้วกันฮะก็ขอให้เพื่อนๆนะครับติดตามผมกันไปเรื่อยๆนะผมก็ยังเป็นคนเดิมนะครับก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆผิดพลาดอะไรต่างๆผมจะคอยแก้ไขเพราะว่ามีเพื่อนๆคอยสอนคอยเตือนตลอดเวลานะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆคนนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะก็อย่าลืมนะครับมาทวิตฝากกด follow กด subscribe อะไรกันด้วยนะครับผมมีช่องทางให้เล่นมากมายครับก็มันก็ถึงจุดนี้อีกแล้วนะที่ผมต้องมาเริ่มต้นใหม่ถามว่าผมเสียใจไหมผมก็เสียใจนะที่ว่าคนดูเนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่เขาไม่สามารถดูได้เขาตามผมมาไม่ได้มันก็มีหรือบางคนที่ยังไม่รู้ผมมันก็มีคนดูลดลงผมเสียใจไหมผมก็เสียใจแต่ว่าผมต้องเดินแล้วนะครับผม
ไม่ว่าคนดูเท่าไหร่ฮะขอแค่มีคนดูผมผมทุกคนก็ยังเจอผมแน่นอนฮะถ้ามีถ้ามีแค่คนดูนะครับขอแค่มีแค่คนดูโอเคเราไม่พูดเยอะละก็เป็นคลิปอำลา YouTube แล้วกันนะครับผมแต่ YouTube ยังคอยอัพคลิปไฮไลท์คลิปที่เกี่ยวกับการอัดวิดีโอผมจะอัพลง YouTube โดยทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่า YouTube เราเลิกทำนะอย่าเข้าใจผิดโอเคครับท้ายที่สุดนี้ครับฝากถึงเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับติดตามมาไปเรื่อยโอเคสำหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจไม่ว่าผมจะไปที่ไหนก็ยังคอยมีทุกคนอยู่เสมอนะครับทุกคนก็ยังมีผมอยู่เสมอถ้ายังมีทุกคนตามไปนะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับเป็นปีใหม่ที่เรียกว่าเริ่มต้นใหม่ของผมเลยแล้วก็อาจจะเป็นปีใหม่ที่มีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของทุกๆคนด้วยนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนฮะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับในปีใหม่นี้ปีเก่าแล้วอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งมันไว้ข้างหลังมาเรามาเริ่มต้นใหม่พร้อมกันในปีนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปครับสวัสดีครับ